คนเยอะครับตีกลับนะครับเป็นคลื่นก็สูงครับลางมากครับจากที่เป็นสันแหวกนี่ก็คือโดนน้ำกลืนกลับไปแล้วครับโอ้ขึ้นมาเร็วมากครับเหมือนน้ำท่วมเลยครับสุดยอดแล้วครับเนี่ยโดนน้ำพัดไปแล้วครับคนที่ไหนมีชีพด้วยพี่คนไหนมีไหมในเป็นดูด้วยโอ้น้ำพัดตั้งใหญ่แล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ที่สูญเสียและประสบภัยธรรมชาติในวันนั้นรายการสองยามขอนำท่านย้อนอดีตดังนี้ครับวันนี้ในอดีต26ธันวาคมครบรอบ12ปีสึนามิครั้งรุนแรงในไทยเมื่อ12ปีที่แล้ววันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2547ได้เกิดเหตุอุทกภัยที่สร้างความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เกิดคลื่นสึนามิครั้งที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มีผู้คนเสียชีวิตกว่า 200,000 คนนับเป็นภัยธรรมชาติที่มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ3ของโลกรวมประเทศที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิและมีผู้เสียชีวิตในครั้งนั้น11ประเทศคืออินโดนีเซียมาเลเซียไทยพม่าอินเดียบังกลาเทศศรีลังกามัลดีฟส์โซมาเลียแทนซาเนียและเคนยารวมถึงในประเทศไทยอีก6จังหวัดภาคใต้ที่มีพื้นที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามันคือภูเก็ตพังงาระนองกระบี่ตรังและสตูลโดยเฉพาะที่จังหวัดพังงากระบี่และภูเก็ตมีการสูญเสียรุนแรงมากที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยประสบมาลำดับเหตุการณ์การเกิดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามันวันที่26ธันวาคม2547เวลา 7:59 นาทีตามเวลาในประเทศไทยได้เกิดแผ่นดินไหวมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณนอกฝั่งด้านตะวันตกทางตอนเหนือของหัวเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียที่ละติจูด 3.3 องศาเหนือและลองจิจูด 59.8 องศาตะวันออกลึกลงไปในแผ่นดินประมาณ30กิโลเมตรมีขนาดความรุนแรง 9.0 ตามมาตราริกเตอร์นับเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในทะเลอันดามันและรุนแรงมากเป็นอันดับ5ของโลกนับตั้งแต่พุทธศักราช2500เป็นต้นมาหลังจากเกิดแผ่นดินไหวไม่นานได้เกิดคลื่นสึนามิเคลื่อนตัวเข้าสู่ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือสุดของเกาะสุมาตราในจังหวัดอาเจความสูงและความรุนแรงของคลื่นทำให้เมืองและชุมชนตามชายฝั่งถูกทำลายอย่างกว้างขวางมีผู้เสียชีวิตรวมกันทั้งหมดกว่า 150,000 คนบริเวณที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดอยู่ที่เมืองบันดาอาเจซึ่งเป็นเมืองหลักของจังหวัดรองลงมาก็คือที่เมืองเมลาโบซึ่งเป็นเมืองชายทะเลอยู่ไปทางใต้ของเมืองบันดาอาเจนับเป็นการสูญเสียชีวิตของผู้คนจากภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซียเวลาประมาณ 10:00 นคลื่นสึนามิได้เริ่มเคลื่อนตัวมายังชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ500ถึง600กิโลเมตรก่อให้เกิดความเสียหายในบริเวณชายฝั่งตอนเหนือของประเทศมาเลเซียและภาคใต้ของไทยมีผู้เสียชีวิตที่เกาะปีนังในประเทศมาเลเซียประมาณ70คนและใน6จังหวัดภาคใต้ของไทยคือจังหวัดสตูลตรังกระบี่พังงาภูเก็ตและระนอง
รวมกันประมาณ 5,400 คนคลื่นสึนามิส่วนหนึ่งเคลื่อนตัวต่อไปทางเหนือจนถึงชายฝั่งของประเทศพม่าและประเทศบังกลาเทศซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ 1,500 ถึง 1,700 กิโลเมตรมีผู้เสียชีวิตที่บริเวณปากแม่น้ำอิระวดีของประเทศพม่าประมาณ60คนส่วนในประเทศบังคลาเทศมีรายงานผู้เสียชีวิต2คนคลื่นสึนามิส่วนที่เคลื่อนตัวจากเกาะสุมาตรามุ่งไปทางตะวันตกเคลื่อนที่ผ่านหมู่เกาะอันดามันและหมู่เกาะนิโคบาซึ่งเป็นดินแดนของประเทศอินเดียกลางทะเลอันดามันจากนั้นเคลื่อนต่อไปถึงชายฝั่งของรัฐมินนาทูและทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียรวมทั้งบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศศรีลังกาซึ่งเป็นเกาะใหญ่ทางใต้ของอินเดียมีผู้เสียชีวิตที่หมู่เกาะอันดามันและหมู่เกาะนิโคบาประมาณ900คนและที่รัฐมินนาทูประมาณ 8,000 คนซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่เมืองนาคาปัตตินัมส่วนในประเทศศรีลังกามีผู้เสียชีวิตประมาณ 40,000 คนต่อจากประเทศศรีลังกาคลื่นสึนามิได้เคลื่อนตัวผ่านมหาสมุทรอินเดียไปถึงหมู่เกาะมันดิฟซึ่งเป็นประเทศเล็กๆตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียห่างจากเกาะศรีลังกาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ650กิโลเมตรเนื่องจากประเทศนี้มีภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะปะการังเตี้ยๆจึงได้รับความเสียหายมากมีรายงานผู้เสียชีวิตประมาณ82คนคลื่นสึนามิส่วนหนึ่งยังคงเคลื่อนตัวต่อไปจนถึงชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาซึ่งอยู่ห่างจากจุดกำเนิดแผ่นดินไหวประมาณ 5,500 กิโลเมตรแม้จะอ่อนกำลังบ้างแล้วก็ตามก็ทำความเสียหายให้แก่บริเวณชายฝั่งของประเทศโซมาเลียและประเทศเคนยาได้มากพอสมควรมีผู้เสียชีวิตที่ประเทศโซมาเลียประมาณ300คนและที่ประเทศเคนยา1คนนักธรณีวิทยาให้ความเห็นว่าคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นในทะเลอันดามันครั้งนี้มีสาเหตุมาจากแผ่นเปลือกโลกอินเดียขยับตัวเลื่อนมาทางทิศตะวันออกและมุดลงใต้ขอบแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียทำให้เกิดแผ่นดินไหวตามแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกซึ่งมีลักษณะเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่เป็นแนวยาวตั้งแต่ทางตะวันออกของพม่าและตะวันตกของไทยลงไปตามแนวของหมู่เกาะอันดามันและหมู่เกาะนิโคบาจนถึงทางเหนือของสุมาตราและเนื่องจากแผ่นดินไหวมีความรุนแรงมากถึงระดับ 9.0 ตามมาตราริกเตอร์จึงเกิดเป็นคลื่นสึนามิแผ่ขยายออกไปโดยรอบในทะเลอันดามันและบางส่วนของมหาสมุทรอินเดียดังกล่าวแล้วคลื่นสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2547ถือเป็นภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงมากที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยได้รับถึงแม้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะมากเป็นอันดับ4รองจากประเทศอินโดนีเซียศรีลังกาและอินเดียก็ตามการที่พิบัติภัยจากคลื่นสึนามิมีความรุนแรงมากเพราะสาเหตุต่างๆดังนี้ 1. ประเทศไทยยังไม่มีระบบเตือนภัยคลื่นสึนามิและขาดเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องคลื่นสึนามิโดยตรงทั้งนี้เนื่องจากในบริเวณทะเลอันดามันไม่เคยเกิดภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิมาก่อนประเทศไทยและประเทศอื่นๆที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลอันดามันจึงขาดการระมัดระวังป้องกันไม่เหมือนกับประเทศที่อยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีการสร้างระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิไว้เรียบร้อยแล้วในตอนเช้าของวันที่26ธันวาคมนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีเครื่องตรวจจับความสั่นสะเทือนของแผ่นเปลือกโลกจากแผ่นดินไหวอยู่ที่สำนักงานได้ทราบว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่บริเวณนอกฝั่งตะวันตกของหัวเกาะสุมาตราจึงได้ออกประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบแต่ไม่ได้มีการเตือนภัยว่าจะมีคลื่นสึนามิเกิดขึ้นเพราะไม่มีเครื่องมือตรวจวัดความสูงของคลื่นในทะเลและเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มีความรู้ความชำนาญ
เกี่ยวกับเรื่องคลื่นสึนามิด้วยดังนั้นเมื่อเกิดคลื่นสึนามิขึ้นที่เกาะสุมาตราและกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาที่พื้นที่ชายฝั่งภาคใต้ของไทยจึงไม่มีการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้าทำให้เกิดความสูญเสียเป็นจำนวนมาก 2. บริเวณที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลที่สำคัญของไทยและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมเดินทางมาพักผ่อนกันมากประกอบกับอยู่ในช่วงเวลาเทศกาลคริสต์มาสและใกล้วันปีใหม่จำนวนนักท่องเที่ยวจึงมีมากเป็นพิเศษเมื่อเกิดพิบัติภัยขึ้นจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจึงมีทั้งนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาจากประเทศในยุโรปเหนือเช่นสวีเดนนอร์เวย์และเดนมาร์กมีจำนวนมากกว่านักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ 3. นักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์คลื่นสึนามิมาก่อนจึงขาดการเฝ้าระวังภัยและการหนีภัยดังจะเห็นได้จากกรณีนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งเดินลงไปดูที่บริเวณชายหาดเมื่อเกิดน้ำลงผิดปกติก่อนที่คลื่นใหญ่จะเคลื่อนตัวเข้ามาและเมื่อคลื่นถาโถมเข้ามาก็ไม่สามารถหนีภัยได้ทันต้องเสียชีวิตทั้งหมดนอกจากนี้ผู้ที่พักอยู่ในบังกะโลหรือนั่งพักผ่อนอยู่ที่ร้านค้าและร้านอาหารบริเวณชายหาดส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถหนีภัยได้ทันเช่นกัน 4. เนื่องจากเป็นพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอีกทั้งไม่ได้มีการเตรียมแผนแก้ไขสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าการช่วยเหลือผู้ที่รอดชีวิตและบาดเจ็บจึงเป็นไปอย่างทุลักทุเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเกาะห่างจากฝั่งความช่วยเหลือไปถึงล่าช้ากว่าบนพื้นแผ่นดินใหญ่จำนวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจึงมีเพิ่มมากขึ้นภายหลังจากการเกิดเหตุการณ์สึนามิได้มีการทำภาพยนตร์เรื่อง The Impossible หรือ2004สึนามิภูเก็ตโดยถ่ายทำเป็นภาพยนตร์สเปนกำกับโดยควนอันโตนิโอบาโยนาจากบทภาพยนตร์ของเซคิโอเคซันเซสดัดแปลงจากเรื่องราวของครอบครัวชาวสเปนที่เดินทางมาพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งพวกเขาเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดียพุทธศักราช2547นำแสดงโดยนาโอมิวัตและยวนแม็กเกรเกอร์ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวแห่งความสูญเสียน่าสลดใจเป็นคติเตือนใจให้ระมัดระวังขอให้ดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนั้นจงสู่สุคติด้วยเทอญ